สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMU TP Update ค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเรากันอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางช่อง YouTube ที่ RMU TP Live เช่นเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารในรอบรั้วของราชมงคลพระนครเช่นเดิมเลยนะคะที่ฝนได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษาพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ค่ะดร.ชลากรอุดมรักษาสกุลค่ะท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของราชมงคลพระนครนะคะได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจภายใต้โครงการ RMU TP Sandbox นะคะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีนะคะจาก9คณะของราชมงคลพระนครเข้าร่วมจำนวน45คนด้วยกันค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นเวทีให้กับเด็กๆนักศึกษาค่ะได้แสดงความคิดสร้างสรรค์แล้วก็นำเสนอแนวคิดทางธุรกิจในการพัฒนาแผนธุรกิจนะคะที่จะนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืนค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะคะจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนั่นเองเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือแล้วก็การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนนะคะกับภาคการศึกษาอย่างมีระบบค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณวินิตลิ้มเจริญค่ะเป็นวิทยากรนะคะร่วมกับดร.ชลากรอุดมรักษาสกุลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉันทนาปาปัฏฐานนะคะโดยมีหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะอย่างเช่นการเริ่มต้นธุรกิจเปลี่ยนไอเดียเป็นไอดูค่ะการเขียนแผนธุรกิจสเต็ป by สเต็ปนะคะแล้วก็หัวข้อการสร้างธุรกิจของเราอย่างไรให้ผู้อื่นสนใจร่วมลงทุนค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นหัวข้อการนำเสนอเวทีไหนก็ชนะใจกรรมการค่ะซึ่งการอบรมเหล่านี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะคะของการที่จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานะคะท่านไหนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่สมัยใหม่นะคะก็ค่อนข้างที่จะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหากว่าทางมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนนะคะด้วยการสร้างรากฐานที่ดีให้กับน้องๆนะคะก็จะเป็นการต่อยอดในอนาคตของเขาต่อไปได้อย่างสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะมาดูกันที่การร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่26ค่ะโดยทางราชมงคลพระนครนะคะได้ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่26นะคะที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยมีบุคลากรภายในหน่วยงานของราชมงคลพระนครนะคะ3หน่วยงานด้วยกันค่ะก็คืองานสื่อสารองค์การกองกลางนะคะการพัฒนานักศึกษาแล้วก็สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะซึ่งทั้ง3หน่วยงานของราชมงคลพระนครก็ได้ร่วมกันไปออกบูธแนะแนวการศึกษานะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้กับเด็กๆนักเรียนนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็ครูแนะแนวโรงเรียนในเขตการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะผู้ที่ไปเข้าร่วมงานเนี่ยบอกเลยนะคะว่าของที่เรานำไปแจกเนี่ยไม่พอกันเลยทีเดียวเพราะว่าน้องๆนะคะค่อนข้างให้ความสนใจกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเรามากๆเลยหากว่าน้องๆคนไหนหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมเรียนนะคะกับทางราชมงคลพระนครของเราตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่ด้วยนะคะใครที่สนใจหลักสูตรของเราก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th กันได้เลยนะคะก็จะมีหลากหลายคณะหลากหลายหลักสูตรนะคะให้เลือกเรียนกันแบบเยอะแยะทีเดียวใครที่สนใจก็เข้าไปดูเพิ่มเติมกันก่อนตัดสินใจได้เลยนะคะ
มาดูกันต่อค่ะที่การจัดกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบค่ะเตรียมความพร้อมก่อนจบเขียนเรซูเม่ให้ปังจบใหม่ก็ได้งานค่ะเรื่องของการเขียนเรซูเม่นะคะก็เป็นเรื่องที่เด็กจบใหม่เนี่ยต้องการที่จะศึกษากันเยอะทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราเรียนจบไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีผลงานมีเรซูเม่เอาไว้ไปฝึกงานกันแล้วก็ไปทำงานกันในก้าวจริงๆแล้วนะคะที่จบจากรั้วของมหาวิทยาลัยก็จะก้าวเข้าสู่สังคมของวัยทำงานแล้วการที่เราจะทำให้เขาทราบนะคะว่าเราเก่งเรื่องไหนเราเด่นเรื่องไหนเนี่ยเราก็ต้องมีเรซูเม่ที่ดีถูกไหมคะทางราชมงคลพระนครของเราก็เช่นเคยค่ะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยนะคะสำหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบเขียนเรซูเม่ให้ปังจบใหม่ก็ได้งานนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะจัดกันขึ้นที่คณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครก็จะมีน้องๆชั้นปีที่3แล้วก็ปีที่4นะคะเข้าร่วมกว่า100คนค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณกฤตภาสณพัทลุงนะคะวิทยากรพิเศษจากบริษัทจ็อบท็อปกันค่ะบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจมากมายนะคะประกอบไปด้วยหัวข้อเขียนเรซูเม่ให้ปังจบใหม่ยังไงก็ได้งานค่ะหัวข้อรู้เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครของบริษัทชั้นนำมีเวิร์กช็อปสอนสร้างซูเปอร์เรซูเม่นะคะแบบออนไลน์ด้วยพร้อมกับเทคนิคการนำเสนอตัวตนให้โดดเด่นกว่าเรซูเม่ทั่วไปมีวิธีการหางานนะคะการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานแล้วก็เคล็ดลับในการสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ด้วยเรียกได้ว่าหัวข้อต่างๆนะคะในการที่เด็กๆได้รับฟังในครั้งนี้นะคะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับน้องๆนะคะที่กำลังจะจบการศึกษาแล้วก็เตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่วัยทำงานอย่างจริงจังแล้วนะคะการที่เราได้รู้วิธีการเขียนเรซูเม่ได้รู้วิธีการสัมภาษณ์นะคะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเราก็จะได้เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสมัครงานตามสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้เด็กให้กับเด็กๆนั้นกล้าแล้วก็มีความพร้อมนะคะที่จะเข้าไปสมัครงานตามบริษัทชั้นนำต่างๆด้วยนั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูกันที่ทางราชมงคลพระนครค่ะที่ได้ร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัชยาธรวัฒิกรสิริกุลค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือนะคะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้วก็นำคณะกรรมการวิทยาลัยป้องกันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะเข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศค่ะที่ Impact Exhibition Hall 9-12 เมืองทองธานีค่ะซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นงานที่แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์จากประเทศต่างๆค่ะที่มีกำหนดจัดขึ้นในทุกๆ2ปีนะคะรวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือในด้านของความมั่นคงการสร้างเครือข่ายชั้นนำส่งเสริมความร่วมมือกันในทุกระดับชั้นนะคะภายใต้แนวคิดพลังแห่งความร่วมมือค่ะโดยเฉพาะความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนนะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางทหารของไทยได้สร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสานสัมพันธไมตรีแห่งประชาคมโลกผ่านด้านของความมั่นคงแล้วก็การรักษาความปลอดภัยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครของเราที่ฝนได้รวบรวมนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube RMUTP Live ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาสำหรับฝนและ RMUTP อัปเดตแล้วนะคะพบเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ